สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เขาเป็นเด็กหงโรมาโนอ้างหงทาบแข้ง80ล้านปอนด์ร่วมทับในเดือนมกราคมแล้วแต่สโมสรไม่ยอมขายฟาบิโซโรมาโนราชาข่าวการซื้อขายนักเตะอ้างเลยครับว่าลิเวอร์พูลมีความพยายามการเซ็นสัญญากับดาวเตะมูลค่าถึง80ล้านปอนด์รายหนึ่งแต่สโมสรต้นสังกัดปฏิเสธที่จะขายลิเวอร์พูลมีความพยายามในการเซ็นสัญญากับยอสโกกาวดิโอในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ไม่สามารถโน้มน้าวให้อาบาเลซิกขายกองหลังดาวเด่นรายนี้ได้นั่นเป็นไปตามคำกล่าวอ้างใหม่จากฟาบิโซโรมาโนราชาข่าวการซื้อขายนักเตะซึ่งเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้แต่ยอดทีมแมนทินเมอร์ซีไซด์ได้ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าข้อตกลงสำหรับกัวริโอนั้นแทบเป็นไปไม่ได้และไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นโรมาโนก็ยังต้องข้อสงสัยและสังเกตว่าลิเวอร์พูลสนใจที่จะคว้าตัวกัวริโอมาร่วมทีมก่อนตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์จะเปิดจากที่ผมเข้าใจว่าลิเวอร์พูลติดต่ออบาริซิกในเดือนมกราคมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขของข้อตกลงและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเซ็นสัญญากับกัวริโอในเดือนมกราคมโรมาโน่กล่าวแต่ลิเวอร์พูลก็มีความสนใจในตัวยอสโกกัวริโอเขาเป็นผู้เล่นที่พวกเขาชื่นชอบเขากล่าวเสริมโรมาโน่ยังกล่าวเสริมว่าเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีก2สโมสรในเวทีพรีเมียร์ลีกที่สนใจในตัวกัวริโอด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่พวกเขาพิจารณาที่จะเซ็นสัญญานักเตะมาร่วมทีมในแนวรับและนั้นสโมสรที่กระโดดร่วมวงไล่ล่าตัวและล่าลายเซ็นกัวริโอจึงคล้ายๆกันมากๆกับสโมสรที่ไล่ล่าจูดบิงแฮมกับการเซ็นสัญญากับทั้งคู่อาจเป็นเรื่องยากแต่นักเตะชาวโครเอเชียจะเป็นอะไรที่เหมือนฝันในการเสริมแนวรับให้กับหงดักลิเวอร์พูลอาจคิดถึงโอกาสในการชนะการแข่งขันแย่งไลเซนเนื่องจากกัวริโอรักลิเวอร์พูลเขาเชียร์ลิเวอร์พูลโดยเจ้าตัวยอมรับเมื่อเดือนมกราคมว่าการไปค้างแข้งในทีมแอนฟิลด์จะเป็นการย้ายทีมที่เป็นความฝันของเขาเพราะเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการเป็นกองเชียร์หงแดงลิเวอร์พูลกับคุณพ่อของเขาหากลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาแน่นอนว่ากัวริโอย่อมมีใจให้กับยอดทีมทินเมอร์ซีไซด์มากกว่าทีมอื่นๆนักข่าวชาวอิตาลีลูดี้กาเลติอ้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีเสียงล่ำลือว่าลิเวอร์พูลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวกองหลังกัวริโอมาร่วมทีมให้ได้มีการกล่าวถึงค่าตัวมหาศาลราวๆ80ล้านปอนด์ที่อาบาริซิกตั้งเอาไว้สำหรับกองหลังรายนี้ที่ทั้งมีทั้งความรวดเร็วและทรงพลังอีกทั้งยังมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในการยืนตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันกัวริโอดูจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายในอุดมคติตำแหน่งดังกล่าวดูจะเป็นจุดสนใจหลักสำหรับลิเวอร์พูลก่อนตลาดการสแกนนักเตะช่วงซัมเมอร์กัวริโอเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาดังนั้นเห็นได้จากความพยายามในเดือนมกราคมแต่การหาเงินสำหรับซื้อทั้งเขาและจูดเบลแฮมจะเป็นเรื่องยากแต่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลและเจอร์เก้นคล็อปอาจผลักดันให้กัวริโอและเบลแฮมเป็นแกนนำให้กับทีมหงแดงโฉมใหม่ลืมอะไรไปหรือเปล่าดาวดังลิเวอร์พูลโดนลูกหลงโซเชียลกล่ำแฉะไม่เกรงใจหลังเดนเดือด 7-0 นอนอยู่เฉยๆก็โดนโซเชียลกล่าวถึงมีอยู่จริงควันหลงหลังจากจบเกมที่แอนฟิลด์มาค่ำคืนที่ผ่านมาในเกมลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปด้วยสกอร์ 7-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจบเกมนี้ลิซาโดมาร์ติเนสปากกาหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกของปีแสดงที่เกมนี้ฉายแววไม่ออกโดนยิงไปถึง7ลูกทำเอาแฟนๆลิเวอร์พูลเข้าไปถล่มใส่ไม่ยั้งซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือการมองไม่เห็นว่าจะเหมาะสมที่จะเป็นนักเตะระดับโลกอย่างไรก็ตามนะครับแฟนๆปีแสดงก็เข้าไปปกป้องและตอบกลับสาวกหงแดงในทันทีซึ่งหนึ่งในอารมณ์ก็คือเวอร์กิลฟันไดค์ปากกาหลังแค่ตัวแพงของเทียมที่เคยมีวันที่ผิดพลาดและโดนแอสตันวิลล่ายิงใส่ไปถึง 2-7 เมื่อช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานี้เองก็เรียกได้ว่าไปเซลที่ IG Story ของลิซานโดมาร์ติเนสนะครับไวรัลแฟนบอลหงแดงขายเตารีด70บาทแค่ใส่เสื้อแมนยูมาถ่ายรูปคนพรึบแต่สะดุ้งที่คอมเมนต์ใครที่เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตั้งแต่เช้าวันที่6มีนาคมเชื่อว่าคงจะได้เห็นไวรัลเลข7แชร์กันเต็มฟีดอย่างแน่นอนต่อให้คุณไม่ได้ดูฟุตบอลก็ตามโดยที่ผ่านมาการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา 7-0 นับเป็นชัยชนะที่ขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์และแมนเชสเตอร์ก็ไม่ได้แพ้สกอร์ขาดลอยแบบนี้มานานแล้วเกือบ100ปีส่วนร้านค้าต่างๆในไทยก็เล่นกระแสดังดังกล่าวนะครับจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายโดยเฉพาะร้านที่มีเจ้าของเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลสุดเข้มข้นอย่างร้าน
จักทองการไฟฟ้าจังหวัดอำนาจเจริญเป็นต้นโดย Facebook คุณธนาวุฒิกฤตนันท์วัฒนาเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการจัดโปรโมชั่นรับกระแสผลแดงเดือดเอาไว้ว่าจากผลฟุตบอลเมื่อคืนคาดการณ์ว่ามีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจเพื่อเป็นการบรรเทาและเยียวยาร้านขอจัดโปรโมชั่นเตารีดปกติในราคา299บาทเราขายเพียง70บาทเท่านั้นส่วนทำไมต้องลดราคาเตารีดแพ้ยับขนาดนี้ไม่รีดได้ยังไงส่วนในเงื่อนไขการซื้อราคาดังกล่าวง่ายเพียงนิดเดียวเพียงแค่ลูกค้าสวมเสื้อแมนยูมาซื้อของแล้วก็ร่วมถ่ายรูปคู่กับเจ้าของร้านเพียงเท่านั้นก็ได้เตารีดในราคา70บาทสงวนลิขสิทธิ์1คนต่อ1ชิ้นโปรนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้นโดยโปรโมชั่นนี้ถึงแม้จะเล่นกับกระแสแต่ก็กลายเป็นว่ามีลูกค้าที่สวมเสื้อแมนยูยอมมาถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเพื่อที่จะได้ซื้อเตารีดในราคา70บาทจริงๆบางคนก็เป็นแม่บ้านบางคนก็เป็นแฟนบอลรูปที่ออกมาใบหน้าก็จะตึงๆกันหน่อยส่วนเจ้าของร้านก็มีลูกเล่นไม่น้อยเวลาถ่ายรูปก็ชูเลข7เป็นการตอกย้ำสะเกาะไปด้วยสะใจกุยหลีตอนนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้กลายเป็นวาเล่าดังจนมีสื่อมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านดังกล่าวนี้ซึ่งเจ้าของร้านก็โชว์ความเป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ลิเวอร์พูลด้วยการสะสมสารพัดสิ่งเช่นเสื้อบอลในปีต่างๆโดยเฉพาะการสกรีนด้านหลังเพื่อเซลแมนยูโดยเฉพาะเช่น50ที่ลิเวอร์พูลบุกชนะปีที่แล้วหรือ90ซึ่งเป็นสกอร์รวมของปีที่แล้วเป็นต้นนะครับโอ้โหส่วนชาวเน็ตก็แซวแม่บ้านใจกล้าว่าพวกเธอขโมยเสื้อสามีเพื่อมารับโปรโมชั่นโดยเฉพาะเลยใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ฮานะครับ70พูนสวัสดิ์โรเบโต้ฟิร์มิโน่ใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลค่อนข้างนานมากและเขาเองก็มีความยากลำบากใจเหมือนกันมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากสำหรับเขาและครอบครัวของเขาเพราะทุกคนต่างผูกพันกับสโมสรลิเวอร์พูลอย่างมากโดยเฉพาะลูกๆของเขาแต่เนื่องจากเขามองความเป็นจริงในเวลานี้พบว่าตอนนี้ทีมหงแดงกำลังมีพัฒนาการอีกขั้นและขึ้นรุ่นใหม่สำหรับผู้เล่นในตำแหน่งรุกอย่างลุยดิอาร์กรีคัตโปดิโกโจต้าดาวินนูเยสทำให้เขาตระหนักได้ในทันทีเลยว่าเวลาของเขากับสโมสรแห่งนี้มาถึงจุดที่จะต้องแยกจากกันด้วยดีแล้วและเมื่อบ๊อบบี้รวบรวมคำกล้าของเขาที่จะเข้าไปพูดคุยกับเจคินคล็อปเพื่อทำการแจ้งเรื่องการไม่ต่อสัญญากับสโมสรออกไปหลังจากที่เขารู้ดีว่าเจคพยายามปลักยันอย่างหนักเพื่อให้เขาได้หยุดต่อกับทีมคำพูดประโยคแรกหลังจากที่เจคินคล็อปรับรู้ถึงการตัดสินใจที่จะจากไปของบ๊อบบี้เฟอร์มิโน่ก็คือบ๊อบบี้นายคือหัวใจในระบบทีมของฉันนายคือระบบที่แท้จริงของทีมนี้และผมก็ขอบคุณในทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณทำเพื่อทีมมาโดยตลอดขอบคุณจริงๆนะบ๊อบบี้สิ่งที่ JK พูดนะครับมันคือความจริงทั้งหมดบ๊อบบี้คือคนที่ทำให้ระบบ 4-3-3 ของเจเกนคล็อปประสบความสำเร็จและสมบูรณ์แบบก็คือนักเตะคู่บุญของเจเกนคล็อปอย่างแท้จริงนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่7มีนาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ